เราหุ้นเด่นวันนี้นะครับผมก็มองไปที่ตัวแอสเปกเป็นหุ้นขนาดที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับปัจจัยที่จะมากระทบอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากนะครับโดยที่แอสเปกเนี่ยเราก็แนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายคอนเซนแซส4.85 บาทไตรมาสหนึ่งนะครับกำไรออกมาดีที่41 ล้านนะครับเยือนเยียขยายตัว205% Q1Q บวก22%หลักๆก็มาจากมาร์จิ้นนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากตัวแอสเปกเขาทําพวกแพคเกจจิ้งที่เป็นฟิล์มพลาสติกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวราคาน้ํามันโลกเนี่ยมันปรับตัวลงตรงนี้ต้นทุนเขาก็ปรับลงนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มทั้งปีเนี่ยก็ยังน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่ส่วนสินค้าเนี่ยเขาก็นอกจากพวกค้าพวกบริโภคเนี่ยเขาก็พยายามจะไปลุยในสินค้าที่มาร์จิ้นสูงมากขึ้นนะครับอย่างพวกแพ็กเกจจิ้งของทางการแพทย์แล้วก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยปีนี้นะครับก็จะมีการลงทุนเข้าไปในส่วนของสตาร์ปิ้นเวียดนามตัว SGV นะครับอันนี้ไปร่วมกับทาง SCGT เพราะฉะนั้นในส่วนของตัว SPV เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจพวกบรรจุภัณฑ์กระดาษในเวียดนามตรงนี้เขาก็น่าจะทำให้เรนท์โปรดักต์ของเอสเปกเนี่ยมันก็จะน่ากว้างมากขึ้นนะครับมีพันธมิตรสูงขึ้นตรงนี้ก็เลยยังมองดีอยู่ส่วนตลาดก็มองกำไรปีนี้ของเอสเปกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ158 ล้านบาทครับฟื้นตัวดีจากปีก่อนคือปีก่อนเนี่ยมันจะหดตัวเนื่องจากราคาน้ำมันค่อนข้างแพงนะครับปีนี้ก็ฟื้นตัว187%ครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะโตต่อไปที่ประมาณ189 ล้านบาทขยายตัวต่ออีกประมาณ20%ครับ